วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่โคตรข่าวคำบวก5ครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ตัวนั้นครับโอ้โหเก่งสุดๆเลยทีเดียวครับเป็นไก่ชนครับไม่ใช่ไก่ระยองไม่ใช่ไก่ตราดนะครับแต่เป็นไก่ชนว้ายไม่ใช่ชนบุรีแต่เป็นไก่ชนที่แหวกไว้ต่อสู้เรื่องไฟติ้งค็อกไฟติ้งค็อกที่เขาเรียกนะครับไปดูลีลาในการซ้อมมวยของพี่ไก่ตัวนี้ดีกว่าครับมาดูนะครับที่ฝ่ายแดงครับดูตรงไหนว่าแดงนะครับอ๋อนี่ครับดูที่งอนของมันนี่เองครับแดงแจ๋เลยขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนี่น้ำเงินทั้งหมดเลยครับเพราะมันคือกระสอบทรายแหมจะดูแล้วน้ำหนักแค่นี้ไม่แน่ใจว่ามันคือทรายหรือเปล่าอาจจะเป็นกระสอบนุ่นหรือกระสอบปุ๋ยอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ครับพี่ไก่ตัวนี้เขาเก่งสุดๆเลยครับโอ้โหใส่เต็มเหนียวไม่มียั้งไม่มีกั๊กเลยทีเดียวเพราะไก่ตัวนี้เขารู้ดีครับว่าถ้าเขาไม่ฝึกซ้อมให้หนักฝึกซ้อมให้แน่นถึงเวลาขึ้นสังเวียนจริงๆแล้วแพ้ขึ้นมาแล้วครับบอกได้เลยครับว่านวมก็ยังเป็นนวมครับแต่ไก่จะกลายเป็นข้าวมันไก่ต้มอย่างแน่นอนฟันทงเลยทีเดียวโอ้แต่ไก่ตัวนี้ดีนะครับเขาไม่กลัวคู่ต่อสู้เลยแต่มีไก่อยู่ตัวนึงครับแม่จะบอกเลยจะว่าตัวก็ไม่ใช่เป็นไก่อยู่ฟูงนึงครับไม่กลัวแม้กระทั่งปืนแน่ปืนใหญ่อะกระจอกมากเรื่องของเรื่องมันคือเมื่อแฟนๆของทีมไก่เดือยทองสเปอร์เจอกับแฟนของอาร์เซนอลมาคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบแน่นอนครับต้องมีการข่มขวัญคู่ต่อสู้เล็กน้อยโอ้โหร้องเพลงข่มเอ่ยมีการทำสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพใส่นุ่งใส่หน้ากันนะครับแต่บอกได้เลยว่าพี่ปืนใหญ่ของเราได้แต่นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่พี่เขาทำมาถูกต้องแล้วล่ะครับแม่จะโชว์เก่งโชว์เก๋าไปเนี่ยอาจจะเจ็บตัวได้นะครับสู้อยู่นิ่งๆครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารกันดีกว่าเพราะเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยอยู่ระดับไหนของตารางและสเปอร์อยู่ระดับไหน ทั้งหมดนี้คือโคตรข่าวคำบวก5ไว้เจอโอกาสหน้าสวัสดีครับ